สวัสดีครับ
ด้วยกันว่าไม่มีการสร้างเพิ่มนะครับทุกคนหายใจเข้าลึกๆนะครับเราจะมาอธิษฐานบุญกุศลในวันนี้นะครับที่เราทำที่เราสร้างนะครับน้อมกำลังบารมีรวมจักรพรรดินะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไปอนาคตกำลังบารมีรวมไปสมณะรวมนะครับพระโพธิสัตว์พระประเจกพระอารหันต์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับปกปูนทั้งหลายเทพองค์ทั้งหลายนะครับหลักพญานาคทุกตระกูลนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมบุญรวมกุศลนะครับบุญบารมีที่พวกเราได้สร้างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับได้แต่ทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติขจัดอธิษฐานเมตตาและอุเบกขานะครับรวมมาเป็นกำลังในการสร้างบุญสร้างความดีจากปัจจุบันไปอนาคตนะครับจนกระทั่งพวกเราจะสำเร็จในสิ่งที่อธิษฐานนะครับไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับพวกเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันบิดามารดาหมู่ญาติทั้งหลายผู้มีพระคุณเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายให้เขาน้อมมาโมทนาบุญกับหลวงปู่โมทนาบุญกับพวกเราบุญกุศลที่พวกเราสร้างในวันนี้นะครับพวกภูมิทั้งหลายที่ตกค้างที่อยู่ณบริเวณนี้บริเวณใกล้เคียงบริเวณไกลๆนะครับทั่วทั้งสามแห่งโลกธาตุอธิษฐานให้สะเทือนโลกธาตุรูปลักษณ์ในวันนี้เป็นกระแสเดียวกันกับรูปลักษณ์พุทธะธรรมะสังฆะที่หลวงปู่ที่หลวงตาที่พวกเราร่วมกันสร้างใครสวดบทพระมหาจักรพรรดิบทใดกรณคมหรือบทใดบทหนึ่งก็ขอให้มาที่รูปลักษณ์นี้ไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์รูปหล่อรูปเหรียญทั้งหมดนะครับให้ภูมิทั้งหลายเทพองค์ทั้งหลายมีความสว่างองค์น้อมมาไปที่เหรียญไปที่พระทั้งหมดนะครับใครสวดก็ไปตามรูปลักษณ์ที่เราอธิษฐานไว้เป็นกระแสเดียวกันอธิษฐานของใครของมันนะครับสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆา
สาธุสาธุสาธุนิมนต์พระสงฆ์ค่ะนิมนต์
โลกด้วยมีธรรมด้วยเพราะก่อนที่ท่านจะเป็นจักรพรรดิหรือเป็นโพธิสัตว์หรือเป็นพุทธะท่านก็เวียนว่ายตายเกิดเหมือนเราเพียงแต่เราเอาจิตเข้าไปในไปอยู่กับท่านนั่นเองอยู่กับใต้สนานาคมมันก็จะมีโลกธรรมหลวงตาถึงไม่เรียนทางโลกเลยท่านบอกเองเรียนทางโลกระยะเวลาทางโลกเองเรียนน่ะระยะเวลาเองสวดมนต์น่ะเองสวดมนต์เนี่ยมันรวยจริงน่ะท่านว่ามันรวยไปเรื่อยๆแต่เองทํางานแล้วรวยเนี่ยเองรวยชาติเดียวครับ คิดได้ คิดได้ก็อิมังสละผัวอธิษฐานนี้ถ้าคิดไม่ได้ก็อยู่ไปเรื่อยๆก็แล้วกันเวลาที่มางานบุญหรือมาได้เจอหลวงตานะครับอารมณ์มันจะเหมือนว่ามันสบายมันเหมือนจะลอยๆมันเบาๆมันมีความสุขแบบบอกไม่ถูกนะครับอธิษฐานดิครับเออบารมีรวมหลวงพ่อพร้อมบริวารทั้งหมดเบญเบญรวมจักรพรรดิรวมโพธิสัตว์ทุกองค์รวมเทพพรหมทุกชั้นทุกภพทุกภูมิที่เอาบุญกับผมตั้งแต่อดีตปัจจุบันน่ะสายยายมาอยู่ที่ผมเนี่ยใครเห็นเนี่ยสำเร็จทุกเรื่องครับเขาบอกเห็นแต่หลวงตาแม้แต่เห็นไกลๆเพราะวันนี้เข้าไม่ถึงเขาก็มีความสุขแล้วนะครับถูกไม่ใช่คลื่นเราเอาเรามีรูปมีนามเราสามารถจะดึงมาได้ไงครับไม่เห็นยากเลยปัญหาอย่างเดียวอะจะทนได้ไหมทนอยู่กับพระได้ไหมทนอยู่กับพระใช่ทนได้ไหมอยู่กับพระบางสกุลหรือสละผัวไปอยู่กับพระทนอยู่กับพระคือต้องมาอยู่วัดเหรอครับ อยู่ที่บ้านก็ได้นะโมพุทธายะขอให้พระอยู่ในใจถูกครับอยู่กับท่านไงอยู่กับท่านบ่อยๆมันก็ชินแล้วครับเราอธิษฐานใครสำเร็จโอเคแสดงว่าท่านอยู่กับเราเราอธิษฐานแล้วเขาสำเร็จใช่อธิษฐานปั๊บสำเร็จเนี่ยซึ่งอยู่กับเราครับบางคนอธิษฐานไม่ได้เพราะกรรมของคนที่อธิษฐานยังมีกรรมอยู่ไงยังมีคลื่นตัดรอนยังมีคลื่นเกี่ยวข้องกับที่เขาทำอ่ะที่เขาดำรงชีวิตไม่ใช่ญาติเขาก็ไม่วิญญาณแถวนั้นแล้วอย่างนี้คนที่กรรมมากๆนะครับหลวงตาทำยังไงถึงให้จะหลุดหรือไม่ให้มันทะลุไปในกรรมที่ติดอยู่ตรงนั้นครับมันต้องเอาพุทธมนต์หรือเอาจักรพรรดิมาบ่อยๆมาที่เข้าบ่อยๆครับแล้วก็แผ่บ่อยๆแผ่ในเรื่องราวที่เขาอยู่นะจะเป็นธุรกิจจะเป็นงานจะเป็นอาชีพจะเป็นโลกอะไรก็ตามอ๋อแล้วอย่างคนที่อยู่ๆแล้วมีอาการเจ็บป่วยแบบกระทันหันอยู่ๆก็เป็นขึ้นมาเฉยๆอย่างเงี้ยปานาติบาตถึงเวลามันก็เป็นถึงเวลาวงรอบของกรรมใช่ไม่ว่านักบวชไม่ว่าใครเป็นหมดอ่ะถึงเวลาจะมันหนักเป็นเบาเบาก็หายแค่นั้นที่เป็นนั่นคือหนักเป็นเบาแล้วถูกเขาก็เลยบอกว่าโหทำบุญมาก็เยอะสวดมนต์มาก็เยอะทำไมอยู่ๆถึงเจ็บป่วยอีกเนี้ยโธ่คนละเรื่องกันนะครับพุทธเจ้าท่านยังโดนเลยเยอะว่าแต่เราเลยครับทุกคนไม่หนีไปจากกรรมได้หรอกที่เองทำแต่มันหนักกับเบาเบาก็หายแค่นั้นเองคือเกิดแก่เจ็บตายถูกบางคนเกิดแล้วก็ตายเลยไม่ทันแก่ถูกตายในท้องก็มีโอ้ครับยุคนี้ดีที่สุดความไม่แน่นอนนะหลวงตาในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างเลยไม่แน่นอนครับทำยังไงครับหลวงตาเราเนี่ยต้องอยากให้แน่นอนไม่เห็นยากเลยให้ตัวเองแน่นอนนะครับโอ้ถ้าหลวงตาไม่มีธุระที่จะมาคุยนะหลวงตาไม่ไปไหนอยู่ในถ้ำอยู่ในกุฏินอนยิ้มคนเดียวสบายมีอาหารครับมีอาหารก็พอแล้วไม่ต้องเอาอะไรแต่ทำไมหลวงตาถึงเลือกออกมาปรารถนาเป็นใหญ่ไงอ๋อครับต้องหาพวกไงหาพวกใช่ถ้าคนไม่เกิดเขาไม่ออกมาอย่างนี้หรอกครับมันอยู่ที่ความปรารถนาของแต่ละบุคคลใช่การจะมีเป็นใหญ่ก็ต้องมีพวกทำคนเดียวได้ไหมอย่าลืมนะเกิดคนเดียวยากนะบอกก่อนมีหลายวิญญาณในสายดวงตาฝึกนะเขาอยากเกิดนะไม่รู้จะเกิดกับใครบุญก็เหลือน้อยเนี่ยพวกจาตุมทั้งหลายนะต้องรอญาตินะโหญาติกว่ามันจะขึ้นข้างบนแล้วลงข้างล่างกว่าจะเกิดเป็นมนุษย์กว่าจะไปนะโอ้ลำบากเพราะนั้นไปไหนก็แผ่เมตตาก็อย่าไปว่าใครเขาทำบุญกับสาธุโมทนาบุญนะคะช่วยเหลือกันนะในอนาคตเนี่ย
เราก็เป็นเพื่อนกันแล้วไงเวลาเราข้างหน้าเราอยากเกิดเรามีพวกเยอะเราก็เกิดใครก็ได้ไงโอ้ยิ่งยากตรงเกิดก็ง่ายตายก็ง่ายไม่ทรมานครับไปอยู่ทำไมอ่ะมันควบคุมอยู่เราก็ออกมันก่อนดิที่ฝึกทุกวันเนี่ยไม่รอให้มันบีบเราหรอกหมดเวลาพรุ่งนี้เจอกันที่เพชรบุรีครับอยู่ใกล้กับวัดบันไดอิฐวัดเขาบันไดอิฐเอาหายใจลึกๆเอาพระมากรรมก็ได้มองหลวงปู่ก็ได้นึกถึงท่านบ่อยๆนึกบ่อยๆมันจะเกิดความเคยชินการนึกถึงพ่อที่แน่นที่สุดคือหลวงปู่ขอสตางค์ข้าประมาณนี้เอาอย่างหลวงตาสมัยก่อนนะเห็นลูกที่ไหนก็ทุกวันนี้ยังเห็นไม่ได้เห็นอย่างเงี้ยปู่อย่าลืมนะฮะหลวงพ่ออย่าลืมนะยังมีภาระอีกเยอะว่างั้นวิธีการนะฮะเราจะได้แน่นกับท่านไงท่านเป็นโพธิสัตว์ท่านมีทุกอย่างแหละนึกถึงท่านท่านจะมาพร้อมกับจักรพรรดิจะมาพร้อมกันกำหนดไปโลกธาตุเนี่ยกำหนดไปในสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราทั้งหลายทุกเรื่องในชีวิตอัญเชิญเทพพรหมทุกชั้นทุกภพทุกภูมิโลกวิญญาณโอปาติกาทั้งหมดสวดพร้อมกับเรานะฮะสวดพร้อมกันทั่วโลกสวดไปแผ่เมตตาไปโมทนาบุญบันทึกบุญไปสวดไปก็ได้โมทนาบุญก็ได้แผ่ก็ได้มีห้องพักเพิ่มฮะห้องพักใครว่างๆก็มาพักกายพักกายแล้วพักใจชั่วโมงนึงก็ยังดีคืนหนึ่งก็ยังดีจะไม่ได้เอากราบพระเวลากราบเนี่ยไม่ต้องรีบนะท่านหลวงปู่ท่านหลวงพ่อท่านอยากให้เราเข้าใจเรื่องรูปกับนามตาเราเห็นรูปอ่ะให้เราสัมผัสโดยนามธรรมจริงๆเราสัมผัสได้อยู่แล้วแต่มันเป็นทางโลกเวลาตาเราเห็นสิ่งของแล้วเราจะมีความรู้สึกแต่ถ้าเรามองพระหรือมองหลวงปู่เนี่ยตาเราเห็นรูปจิตเราจะไม่สัมผัสนามธรรมได้เพราะเราไม่ชินทีนี้จะทำความเคยชินก็คือเวลากราบพระเนี่ยถ้าให้ดีต้องห้องนอนต้องเอารูปหลวงปู่แต่ติดไปเลยไม่ต้องกลัวหรอกถ้าไม่ดูหรอกติดไปเลยเวลาจะกราบนั่งพับเพียบแล้วก็คือนั่งคุกเข่ามองภาพท่านมองสบายไม่ต้องไปเพ่งมองเฉยๆมองแล้วก็พุทธังชีวิตสังถวายชีวิตพอตอนที่กราบพุทธังวันทามิเนี่ยตาเราจะบันทึกภาพหลวงปู่เข้าไปที่ใจเพราะหน้าดวงตามันเป็นหน้าต่างของดวงใจไงเรากราบทุกวันก่อนนอนตื่นนอนก่อนนอนตื่นนอนเราไปที่ไหนเราก็กราบลักษณะเนี้ยในอนาคตหลายปีน่ะเรามองเห็นภาพเนี่ยจะเป็นพระอะไรก็ตามเรามองปั๊บความรู้สึกเราจะมีความรู้สึกภาพนั้นอาจจะเปลี่ยนภาพนั้นอาจจะสว่างอย่างหลวงปู่เนี่ยอาจจะยิ้มก็ได้ประมาณนี้แหละนี่แสดงว่าจิตเราสัมผัสนามธรรมมีรูปมีนามเข้าใจนะโหถ้าทำได้เนี่ยในอนาคตนะเรามองเห็นคนเราเห็นรูปแล้วก็จะรู้ยายนี้เป็นยังไงเป็นทุกข์เป็นอะไรเนี่ยมันเป็นความรู้สึกอะเรามองปั๊บตาเห็นรูปเนี่ยจิตสัมผัสนามธรรมมันง่ายๆอ่ะไม่ใช่ยากอะไรปกติเราสัมผัสได้อยู่แล้วไงอ้าวกราบพุทธังชีวิตังเมกุเชมิธัมมังชีวิตังเมปุเชมิสังฆังชีวิตังเมปุเชมิพุทธังวันทามิธัมมังวันทามิสังฆังวั
ริยะโกดังวันทานิมาตาปิโตโคดังวันทานิพระไตรสิกขาโคดังวันทานิสาธุอายุวันโนสุขังสะตังสาธุโชคดีเดี๋ยวเราถวายผ้าป่าร่วมกันนะครับยอดผ้าป่าทั้งหมดผ้าป่ามังกรทองสาขาแก่งกระจานนะครับ 736,897.5 บาทนะครับสาธุน้อมถวายหลวงตาร่วมกันนะครับทุกคนที่มีส่วนร่วมในบุญนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานญาติธรรมทุกท่านนะครับระวังเลขข้างเคียงนะหนึ่งศรัทธาที่ลูกมีหมดใจนี้ให้หลวงตาจบแล้วการเดินทางจากวันนี้ทั้งหัวใจลูกจะใช้ศรัทธาเดียวต่อเติมการกระทำของกรรมดีจะใช้ทุกนาทีเพื่อสร้างบุญจะรักและศรัทธาด้วยหัวใจจะสู้จะ